สวัสดีครับอยู่กันในเกม Calyverse กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมลองถอนเหรียญให้ดูนะครับก็ลองไปหาดูได้นะครับแต่ว่าการถอนเหรียญนะครับเขาจะต้องเหลือเหรียญในเกมด้วยนะครับอยู่ 10,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็หลังจากถอนนะผมเพิ่งจะเข้ามาเล่นนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เหลือ 10,000 เหรียญตรงนี้เนาะวิธีถอนก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันอาจจะขั้นตอนเยอะสำหรับครั้งแรกนิดนึงนะครับนะแต่ว่าหลักการก็คล้ายๆกับเกมทั่วไปแหละนะครับแต่ว่าแค่คนละเชนเท่านั้นเองนะเชนนี้ผมเพิ่งมาลองเล่นเกมนี้ครั้งแรกเลยนะครับแต่ว่าด้วยหลักการมันคล้ายๆกันหมดนะครับมันก็เลยไม่ยากเท่าไหร่โอเคคลิปก่อนหน้านี้นะครับมีเพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับบอกว่าเสียงมันมีเสียงแทรกตลอดเลยนะครับแล้วมันทำให้เสียงพูดมันหายไปใช่ไหมครับจริงๆไม่ได้เป็นที่อะไรครับเป็นที่ตัวหูฟังผมเองครับคือเหมือนตัวไมค์มีปัญหาครับแล้วก็เหมือนถ้าผมจะไม่ผิดมันน่าจะเคยตกกระแทกทีนึงอ่ะมันทำให้ข้างในมันเหมือนมันหลุดแล้วก็มีเสียงก๊อกแก๊กอยู่ข้างในอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นเสียงแทรกนะครับก็เดี๋ยวต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องลองหาซื้อตัวใหม่นะครับแต่ว่าคลิปอีกคลิปนึงอ่ะเป็นคลิปถอนอ่ะผมใช้รุ่นแบบสายอ่ะนะครับเพราะผมต่อกับคอมใช่ไหมผมใช้สายเสียบเอาเป็นแจ็คเสียบตอนแรกผมคิดว่าเวลาขยับตัวจะมีเสียงนะผมก็ลองไปฟังเสียงตัวเองดูนะปรากฏเฮ้ยมันไม่มีเสียงแทรกเลยอ่ะให้มันโอเคมากเลยทั้งที่มีการขยับตัวนะครับแต่เนี้ยอันนี้แทบไม่ได้ขยับอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันเป็นหูฟังไร้สายใช่ไหมครับมันก็ติดอยู่กับหูตลอดมันไม่ได้ไปโดนเสื้อไปโดนอะไรแต่ว่ามันน่าจะเป็นที่ตัวข้างในมันนะครับมันเริ่มชำรุดละนะครับเดี๋ยวผมลองหาซื้อใหม่ละกันเพื่อนๆมีตัวไหนแนะนำไหมครับราคาไม่แรงมากนะพอจะอัดเสียงแบบนี้ได้แล้วก็กันแบบว่าเสียงแทรกอะไรเงี้ยเข้ามาหน่อยนะครับก็ดีนะอยากได้แบบว่าเป็นการเสียงรบกวนนะครับเพราะว่าบางครั้งผมอัดเกมนะครับจากข้างนอกอ่ะบางครั้งผมจอดรถแล้วก็เล่นเกมไปด้วยนะครับอาจจะจอดที่ปั๊มน้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดมาอัดคลิปแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็มันอาจจะมีเสียงข้างนอกแทรกเข้ามาอะไรเงี้ยครับก็อยากได้ที่มันตัดเสียงรบกวนด้วยก็ดีกลับมาที่เกมเราตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำเควสอะไรเลยเดี๋ยวลองเริ่มทำเควสก่อนก็เป็นเควสรายวันนะครับถ้าไม่ติดอะไรนะครับพวกเควสพวกนี้ทำกลางคืนก็ได้นะเนี่ยมาตกปลาตอนกลางคืนมันก็สำเร็จเควสได้เห็นปะ แต่ว่าถ้าเป็นแบบเควสอื่นอ่ะผมแนะนำให้ทำกลางวันนะครับเพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดเรื่องกลางวันด้วยอย่างเช่นมันจะมีเควสหนึ่งอ่ะนะครับให้ไปตามหาเพื่อนนะเควสนั้นอ่ะเพื่อนเนี่ยจะปรากฏตัวตอนที่เป็นกลางวันนะครับก่อนพระอาทิตย์ตกดินถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราทำไม่ได้เราต้องรอเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งวิธีการเข้ามาดูเวลานะครับเราคลิกที่โทรศัพท์นะครับนี่ครับเวลาตรงนี้นะครับอันเนี้ยเป็นเวลาในเกมนะครับผมชอบมากเลยเกมเนี้ยเพราะว่า
มันมีทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมันเหมือนจริงดีครับเดี๋ยวผมว่ายน้ำก่อนเกมนี้ผมยังเป็นสายฟรีอยู่นะแต่ว่าอยากจะลองเติมดูเหมือนกันนะกำลังมองแพ็กเกจไว้อยู่ตอนนี้ผมหาวิธีกลับบ้านได้แล้วนะคือก่อนอันเนี้ยตอนที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับเวลาผมกดมือถือใช่ไหมแล้วผมก็ไปคลิกคำว่าเมืองเกิดอ่ะมันไปเมืองเกิดจริงครับแต่ว่ามันไม่เจอบ้านตัวเองแต่ตอนเนี้ยตั้งแต่อัปเดตมาวันก่อนน่าจะ2วันแล้วมั้งครับพอกดเข้าไปปุ๊บมันอยู่หน้าบ้านตัวเองเลยผมหาเจอแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอ้าวแล้วทำไมมาตรงนี้ล่ะมันไม่เหมือนตามที่ครั้งที่แล้วล่ะอ้าวมันคือยังไงอ่ะไอ้คำว่าเมืองเกิดอ่ะแปลกจังเลยแต่ไม่เป็นไรผมจำบ้านผมได้ละนะครับไปที่เมืองเกิดแล้วก็ทางออก1ผมจำได้แล้วก็วิธีการดูนะครับมันจะมีแสงลงมาที่บ้านของเราเองนะผมจำได้ว่าผมต้องวิ่งไปอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดถ่ายสเก็ตดีกว่ามันจะมีแสงมาส่องมาที่หน้าบ้านเราอะตรงป้ายอะเอ้ยอ้าวทำไมผมว่าบ้านผมอยู่ตรงนี้นะผมจำผิดเหรอแปลกมากครับเอาใหม่แป๊บหนึ่งนะผมขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าช้าผมเริ่มตรงนี้ใหม่ผมจำได้ว่าผมอยู่ตรงทางออก1นะครับจากทางออก1ขับรถไปมันอยู่หลังร้านกาแฟผมจำได้แล้วก็ขับไปหน่อยนึงเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยมันจะอยู่หลังเนี้ยเลยไม่ใช่เหรออ่ะงั้นผมอาจจะจำผิดหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปดูหลังอื่นก่อนนะหรือมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นคนบ้านหายอีกแล้วอะแล้วเขาบอกให้ดูแสงมีเพื่อนบอกให้ดูแสงที่มันส่องมาที่บ้านผมยังไม่เห็นแสงเลยอะมีแต่แสงเหนืออยู่ด้านบนเดี๋ยวนะผมงงอะวันนั้นยังเจอบ้านตัวเองอยู่เลยอะเข้ามาแล้วก็ผมจำตำแหน่งเลยอะเดี๋ยวเพื่อนๆจะมึนหัวนิดนึงนะผมขับไปดูไปนะเห็นนะอันนี้ทำไมเหมือนไม่ใช่เมืองผมเลยอ่ะผมว่าบ้านมันแปลกๆอ่ะผมจำได้ว่าข้างบ้านผมมันเป็นบ้านสีเหลืองๆแล้วอ่ะน่าจะบ้านสีเหลืองหรือบ้านทรงอื่นแล้วอ่ะไม่ใช่ทรงเนี้ยตายแล้วหาบ้านเตียงไม่เจอครับผมอีกแล้วครับกำลังจะมาบอกเพื่อนๆเลยว่าหายังไงกลายเป็นว่าตัวเองหาไม่เจอแล้วตอนนี้ทำไมอ่ะเขาบอกให้ใช้ดูแสงที่มันส่องบ้านเดี๋ยวผมทำกิจกรรมนี้แป๊บนึงนะเขาบอกว่าให้ไปที่คือความต้องการมาแล้วไงแป๊บหนึ่งโอเคปึ๊บไปที่ชายทะเลเดี๋ยวผมค่อยมาใหม่นะผมไปเมืองในฝันแต่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มาช่วยกันตอบนะครับว่าหาวิธียังไงขอบคุณมากๆจริงๆนะแต่ผมลองไปดูคลิปของฝรั่งแล้วว่ามันไม่ได้เป็นแค่เฉพาะของเราอย่างเดียวนะ
ของคนอื่นก็เป็นนะอวดปลาเดี๋ยวผมขอตกปลาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปอวดแต่จริงมันไม่ต้องอะไรนะผมอวดปลาไปเลยแล้วกันเอาตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันนะอวดปลาหน่อยโอเคอวดปลาเสร็จสิ้นแล้วถ้าวันนี้เสียงมันยังแบบมีเสียงแทรกอยู่ผมต้องขออภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวรอผมสั่งตัวใหม่มาก่อนนะครับหูฟังเนี่ยนะครับมันจะเป็นหูฟังพร้อมไมค์เนาะนะครับมันอาจจะเป็นแค่เฉพาะตัวนี้แหละตัวนี้มันเสียแล้วครับโอเคผมเหลือกิจกรรมเลยนอนบนเตียงไปโรงเรียนก่อนเอ๊ะผมขับไปโรงเรียนเพื่อนจะเบื่อกันไหมเนี่ยเจอแต่คลิปทำเควสอยู่เรื่อยเลยมันไม่มีอะไรครับเกมนี้คือมันแบบหลักๆเลยดีกว่าหลักๆคือการตกปลานะณตอนนี้นะแต่ในอนาคตอะครับเขาน่าจะมีกิจกรรมอื่นๆที่มันทำให้เราเอิร์นได้อีกนะครับนอกจากการตกปลานะครับเราเข้าด้านหลังโรงเรียนก็ได้อันนี้ตรงนี้เป็นบริเวณของหลังโรงเรียนนะครับนะเราขึ้นมาเลยได้ครับถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เข้าโรงเรียนก็ยังไงอยู่ใช่ไหมลงดีกว่ามอเตอร์ไซค์ครับเร็วสุดแล้วครับแล้วก็ซื้อด้วยเงินในเกมด้วยนะเพราะนั้นผมว่าดีสุดแล้วจะเอาสีอะไรก็ได้ครับผมว่านะความเร็วมันเท่ากันอะเอาสีอะไรก็ได้จริงๆผมชอบสีแดงนะแต่เสียดายข้างหลังมันมีกระเป๋าที่เป็นแบบส่งพิซซ่าผมก็เลยเอาสีนี้แหละสีฟ้าก็ชอบลองลงมาอีกนะครับก็ถือว่าโอเคไปนั่งไปนอนบนเตียงก่อนอะไปนอนบนเตียงแล้วตรงนั้นมันจะมีเดี๋ยวเราต้องไปร้านเฟอร์นิเจอร์นะตรงนั้นมันจะมีเก้าอี้ด้วยให้เรานั่งจริงๆเรานั่งตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยก็คือเก้าอี้ข้างนอกมันเยอะมากเรานั่งตรงไหนก็ได้นะเพื่อนๆลายตาไม่เวลาผมขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะมันจะเลี้ยวแบบว่าปึ๊บ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 อ่ะนี่อ่ะผมนั่งให้ดูก่อนละกันนั่งปึ๊บนั่งนี้เลยรอจนเต็มครับก็จะจบนี่กระโดดออกปึ๊บต่อไปไปนอนคือร้านนี้เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะครับเราก็สามารถที่จะมานอนได้เลยอะเตียงไหนก็ได้ครับที่มันนอนได้อะเตียงไหนก็ได้อะเอาเตียงนี้แล้วกันนอนหน่อยก็รอแป๊บหนึ่งครับใช้เวลาทำเควสไม่นานครับผมแนะนำให้ทำทุกคนนะครับและทุกวันด้วยนะเพราะว่ามันจะได้เหรียญเซเลบครับต้อง500เหรียญเลยนะเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมไปมินิเกมต่อเมื่อวานมันเหมือนมีบั๊กด้วยครับไอตรงมินิเกมอ่ะก็คือผมแค่เดินผ่านเฉียดอ่ะเฉียดเฉยๆยังไม่ทันเล่นเกมเลยอ่ะมันก็เสร็จเควสแล้วอ่ะไม่ต้องเล่นเลยแต่จริงๆเล่นได้ครับมันก็ไม่เสียเวลาอะไรมากนะครับคือมันเล่นแป๊บเดียวอ่ะเราแค่เข้าร่วมครับเราไม่ต้องชนะก็ได้สเก็ตเป็นยานพาหนะเดียวที่กระโดดได้ใช่ไหมครับที่เหลือมันกระโดดไม่ได้นะอันนี้กระโดดให้ดูอ่ะกระโดดอย่างนี้ปึ๊บเดี๋ยวผมลองผ่านเหมือนกันอ้าวเห็นไหมคือพอเราแค่เดินมาถึงอ่ะทำไมมันเสร็จเลยอ่ะยังไม่ทันเล่นเลยอ่ะโอเคผมก็เหลืออีกแค่เควสเดียวคือแก้ปัญหาความต้องการแค่นั้นเองก็รอให้ผมต้องการอะไรสักอย่างนึงอ่ะผมก็จะไปทำอาจจะนอนบ้างอาจจะนั่งหรืออาจจะว่ายน้ำแล้วแต่หรือไปแค่ชายหาดนะครับก็แล้วแต่ครับก็จะขึ้นมาก็ไม่ได้รีบอะไรครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับอีกอย่างนึงก็บอกไปแล้วนะครับตรงนี้โฆษณานะครับควรดูนะแต่ผมไม่คงยังไม่เปิดตอนนี้นะนะควรดูจะได้เพชรฟรีมาวันละ1แล้วก็ตรงของขวัญด้วยนะครับเราดูโฆษณาไปแล้วเราก็จะได้เพชรด้วยอันนี้ผมกดรับได้เลยนะครับที่เหลือลองทำดูนะครับก็ได้วันละสัก3เพชรก็ยังดีครับเนาะโอเคอ่ะเราไปที่บ้านเราต่ออ่ะรูปมือถือใช่ไหมแล้วเราก็ไปที่เมืองเกิดใช่ไหมอ่ะผมขอกดอีกทีนึงนะเมืองเกิดอ้าวทำไมมันมาได้อ่ะแล้วทำไมเมื่อกี้มันไม่ได้อ่ะ
เออผมงงอ่ะเมื่อกี้อ่ะเพื่อนๆลองย้อนคลิปไปดูนะผมกดตำแหน่งเดียวกันเลยเมืองเกิดอ่ะแต่มันไปตรงชายหาดที่เดิมเลยแล้วคราวนี้ผมมาตรงนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวดูนะอ๋อโอเคขอโทษผมอาจจะจำตำแหน่งบ้านผิดหรือเปล่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับผมหาก่อนนะหาตำแหน่งก่อนแป๊บนึงบ้านเราอยู่ที่เดิมตลอดใช่ไหมครับมันไม่เปลี่ยนไปไหนใช่ไหมผมกำลังดูตำแหน่งอยู่นะเดี๋ยวผมจำก่อนนะผมว่ามันอยู่ใกล้ๆทางออกหนึ่งไม่ใช่เหรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะผมดูตำแหน่งบ้านนี้ก่อนหรือว่าผมจำบ้านผิดนะเมื่อกี้นี้เพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อนะผมขอจำบ้านตัวเองแป๊บหนึ่งแล้วผมจะดูว่ามันเปลี่ยนไหมคือข้อเสียอย่างที่ผมบอกคือว่ามันไม่มีมินิแมปถ้ามันมีมินิแมปจะดีมากเลยเราจะจำได้นะครับเนี่ยเราต้องขับรถวนหาไปเรื่อยๆครับปัญหาเนี้ยนะครับ เห็นเพื่อนๆหลายๆคนบ่นเหมือนกันนะว่าคือพอมันไม่มีมินิแมปใช่ไหมครับมันทำให้เราหลงทางอ่ะเราไปไม่ถูกเราก็วนอยู่อย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นแผนของเขาเห็นนะอันนี้เป็นสวนสาธารณะเนาะดูจากมีของลงของเล่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมยังหาไอ้นี่ไม่เจอเลยอ่ะเดี๋ยวนะแต่เมื่อกี้ผมจำตำแหน่งได้อยู่ผมยังหาตำแหน่งของรถไฟฟ้าไม่เจอเลยตรงนี้เดี๋ยวนะผมดูทางออกตรงนี้ก่อนทางออก3นะครับตรงนี้ทางออก3นะมันไม่มีครับเราต้องเดาเอาจากรถไฟฟ้าใต้ดินทางออก3อยู่ตรงนี้ทางออก1อยู่ตรงกลางๆใช่ไหมครับทางออก1อยู่ตรงกลางๆซ้ายเป็นภูเขาเดี๋ยวนะผมดูก่อนขวาเป็นทะเลเราต้องถอยหลังมาตรงนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับเห็นไหมว่ามันไม่มีมินิแมปมันจะเป็นอย่างนี้ขวาเป็นทะเลใช่ไหมซ้ายเป็นเอ้ยโทษทีขวาเป็นทะเลถูกแล้วแล้วก็ข้างหลังเป็นภูเขาทางออกเดี๋ยวนะตรงนั้นน่าจะตันใช่ไหมโอเคตันละงั้นก็น่าจะไปทางนี้ทางออกหนึ่งน่าจะอยู่ตรงนี้ทางออกหนึ่งน่าจะอยู่แถวๆนี้โอเคเจอละอ่ะโอเคขออีกทีนึงครับผมขอทวนอีกทีนึงผมเจอทางออกหนึ่งแล้วนี่ตรงนี้ทางออกหนึ่งอยู่นี่เห็นไหมทางออกหนึ่งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจำบ้านตัวเองก่อนนะผมขับไปผมจำได้ว่ามันอยู่หลังร้านกาแฟหลังกาแฟตรงนี้แล้วมันอยู่หลังนี้ใช่ไหมบ้านผมอ่ะอ้าวไม่ใช่หลังไหนวะตายละไม่ใช่เดี๋ยวนะหรือหลังแรกปึ๊บอ้าวหลังนู้นเดี๋ยวผมเห็นละผมเห็นละเอาใหม่เฮ้ยผมจำผิดเหรอโอ้ยขอโทษเพื่อนๆด้วยสำหรับคลิปนี้นี่เจอแล้วบ้านของเราเองอ่ะเอาใหม่ขออีกทีนึงครับโอ้ยผมพาเพื่อนๆงงไปหมดแล้วเนี่ยอ่ะจากทางออกใช่ไหมจากทางออก1นะครับบ้านผมจะอยู่ตรงนู้นผมถ่ายสเก็ตไปดีกว่าจะได้ไม่ช้าๆหน่อยก็คืออยู่ตรงทางออกเลยอะใช่ไหมแล้วก็บ้านหลังถ้าหันฝั่งเป็นถนนตรงเนี้ยนะครับก็คือหลังแรกเลยอยู่ตรงนี้อยู่หน้าสวนเลยอ่ะช่วยกันจำนะผมเผื่อผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะได้มากลับมาเปิดคลิปนี้อีกอ่ะนี่นะครับแบบนี้โอเคผมลงนะผมพาเข้าไปดูบ้านนิดนึงนะครับผมยังไม่ได้ตกแต่งบ้านเลยนะผมพาเข้าไปดูบ้านหน่อยผมจะวางแค่เฉพาะ
เตียงกับเก้าอี้จริงๆผมมีของอีกอย่างอื่นด้วยนะที่เอามาตกแต่งได้นะครับจากการที่ดูโฆษณานั่นแหละแล้วมันก็ให้ของมาเรื่อยๆนะผมวางชามข้าวหมาไว้ด้วยนี่ไว้ตรงนี้นี่เล็กๆน่ารักเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ด้านในผมจะมีแค่ปึ๊บผมจะมีแค่นี้แค่เตียงนะครับอันนี้เป็นก็เป็นเตียงฟรีนะแล้วก็เก้าอี้ก็ฟรีผมไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างเลยนะนะครับก็เตียงฟรีแล้วก็อีกอย่างนึงผมลืมบอกไปว่านอกจากเราตกแต่งบ้านได้แล้วเนี่ยเรายังซื้อบ้านได้ด้วยนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมพูดทีละเรื่องดีกว่าก่อนที่จะพูดไปถึงเรื่องซื้อบ้านมันต้องออกมาก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูการตกแต่งบ้านนะเมนูซ้ายมือนะครับเขียนว่าตกแต่งบ้านเนี่ยปึ๊บนี่เห็นไหมเราสามารถตกแต่งบ้านได้เลยในเมนูตรงนี้เราสามารถเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เห็นไหมเนี่ยเห็นปะทั้งใช้เพชรใช้ตังในเกมทั้งใช้เหรียญเซเลบมีผสมกันไปหมดนะครับมีหลายแบบเลยลองมาเลือกเล่นดูนะมันคล้ายๆเหมือนเดอะซิมเหมือนกันนะเห็นไหมเกมนี้แอบลองเข้ามาดูโอเคอันนี้ถ้าเราเขียนว่าตู้เก็บของใช่ไหมคำว่าตู้เก็บของนี่คือของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยผมได้มาจากการที่ดูโฆษณานะคือได้มาแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เดี๋ยวว่างๆจะมาแต่งนะครับแล้วก็กลับไปที่ตรงไหนอีกตรงไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่ติดตั้งนี่คือติดตั้งไปแล้วประมาณนี้โอเคผมออกจากโหมดตกแต่งบ้านก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมออกไปดูอันนี้ให้วิธีการซื้อบ้านนะเลือกบ้านมีหลายแบบแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาจริงๆจังๆเลยนะครับเพราะผมเข้าไปเห็นใน NFT ด้วยรู้สึกว่าตัวบ้านเองก็จะมี NFT เหมือนกันก็เลยยังงงอยู่ว่าแล้วตรงนี้คืออะไรแล้วทำไมมันออกมาเป็นบ้านคนอื่นน่ะเพื่อนๆเห็นพร้อมกันใช่ไหมเมื่อกี้ผมเข้าบ้านตัวเองแล้วทำไมออกมาจากบ้านคนอื่นอ่ะ ผมว่านะเกมมันเป็นบั๊กแล้วเนี่ยเอาใหม่เดี๋ยวผมไปตั้งต้นก่อนนะทางออก1ใช่ไหมทางออก1น่าจะตรงนี้น่าจะทางออก1แล้วบ้านผมก็จะเป็นหลังแรกก็น่าจะเป็นหลังนี้ป่ะอ้าวเอาใหม่นะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆดูพร้อมกันกับผมใช่ไหมตรงนี้คือทางออก1ใช่ไหมครับทางออก1นะขวามือมันต้องเป็นบ้านเราสิถูกป่ะผมถ่ายสเก็ตไปขวามือหลังแรกต้องเป็นบ้านเราเป็นบ้านคนอื่นเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทำไมบ้านเราไปอยู่ตรงนู้นน่ะแป๊บหนึ่งผมเห็นบ้านแล้วมันจะเป็นแสงไฟนี่เพื่อนเห็นไหมเห็นแสงไฟไหมที่มันพุ่งสู่ด้านบนน่ะเฮ้ยคืออันนี้คือบ้านเนี่ยบ้านเราเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆเหรอครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงเพื่อนๆลองตอบผมนิดนึงนะเราเปลี่ยนทำเลไปเรื่อยๆเหรอเนี่ยทำไมบ้านผมมาอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วตอนแรกเลยนะบ้านผมอยู่หลังร้านกาแฟแล้วก็มาอยู่ตรงเมื่อกี้นี้แล้วก็มาอยู่ตรงนี้อีกคือยังไงอ่ะคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหรอมันไม่ล็อกเหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปดูรูปแบบบ้านละกันมันมีช่วงนึงที่ผมหาบ้านไม่เจอใช่ไหมแล้วผมก็เลยแบบงั้นซื้อบ้านดีไหมซื้อบ้านให้มันไม่เหมือนชาวบ้านดีไหมมันจะได้หาง่ายๆก็ไปรูปเนี้ยนะผมจิ้มเข้ามาแล้วเห็นปะมันมีอยู่หลายแบบเลยนะครับแบบนี้ก็ได้2,400เองใช่ไหมหรือแบบนี้แพงขึ้นมาหน่อยก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะ10,000อันนี้6,000มันมีเรื่องของอะไรด้วยอ่ะ530คืออะไรครับอันนี้คืออะไรอ่ะ คืออะไรอ่ะ
จำนวนคนเหรอที่เข้าพักได้ใช่เหรออันนี้พันกับ50เลยนะอันเนี้ยคือแบบเกือบสวยแล้วอะคือผมชอบแบบแนวแบบไม้แบบเนี้ยหน่อยมันก็ดูแบบดูคลาสสิกดีแต่ว่าอันนี้มันเหมือนมันแนวยาวไปหน่อยอะขอดูตัวนี้ก่อนอันนี้สวยอะอันนี้สวยแต่มันต้องใช้เพชรซื้อนะอันนี้เป็นเต็นท์เลยเต็นท์ทหารอันนี้ก็สวยเหมือนกันก็กระทัดรัดดีนะอันนี้สวยอันนี้สวยกระทัดรัดดีครับส่วนอันนี้จะเป็นโอ้โหเป็นตู้คอนเทนเนอร์ครับมาตั้งอันนี้19,000โอ้อันนี้ใหญ่มากแต่ว่าเป็นแนวแบบเหมือนจะบอกว่าเหมือนร้านกาแฟก็เป็นร้านกาแฟใหญ่ไปปะคือแต่เป็นแบบสไตล์แบบตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งแต่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็อันไหนดีอันนี้โอ้โหอันนี้ก็จะเป็นหลังใหญ่ไปเลยบิ๊กเบิ้มไปเลยอันนี้ก็เป็นแนวตู้คอนเทนเนอร์มาต่อกันอีกอันนี้ฮะ25,000โอ้โหอันนี้หลังใหญ่มากอันนี้สวยครับสวยจริงสุดท้ายครับเป็นตัวนี้อันนี้เป็นงานปูนงานอิฐอันนี้สวยมากจริงๆผมถูกใจหลังนี้แต่ว่ามันเป็นแนวยาวไปหน่อยอ่ะคือผมซื้อไหวตรงนี้แล้วก็ถ้าหลังนี้ผมซื้อไหวเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถูกใจก็เลยแบบเสียดายตั้ง10,000เนี่ยส่วนอันนี้ก็โอเคครับกระทัดรัดดีอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเลือกละกันนะครับว่าแบบไหนโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมเดาอย่างนึงละ ว่าบ้านมันแรนดอมทิ้งไปเรื่อยๆใช่ไหมเพื่อนๆตอบผมนิดนึงโอเคครับไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปที่เมืองในฝันก่อนละกันไปงงมากครับเกมคือมันเป็นแบบนี้จริงๆที่เขาสร้างไว้หรือว่ามันเป็นบั๊กอะครับลองบอกผมนิดนึงครับแต่ว่ายังไงผมก็เดี๋ยวผมก็คงเล่นๆไปแบบไปตกแต่งบ้านเล่นๆดูอะนะครับนี่เห็นไหมกลางคืนอีกอะเพื่อนๆทำอันนี้ด้วยนะทำเควสที่แบบตามหาเพื่อนด้วยนะมันจะมีเพื่อนผมหัวแดงๆอะเดี๋ยวนะมันจะอยู่หน้าเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนวะไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ฝั่งนี้ฝั่งน้ำพุเนี่ยนะครับแล้วเขาจะเดินเล่นแถวๆเนี้ยนะครับจะเป็นคนหัวแดงๆนะครับผมแดงๆอ่ะแล้วก็มีไฮไลท์สีขาวนิดนึงผมจำชื่อไม่ได้นะคนนั้นแหละเขาจะมีเควสให้ตามหาเพื่อนผมทำครบหมดแล้วข้อดีของเควสนั้นก็คือจะทำให้เราได้เหรียญเซเลบนะครับทุกอันเลยนะครับรีวอร์ดที่เขาให้มานะครับมันจะเป็นเหรียญเซเลบแต่ว่ามันต้องทำตอนกลางวันนะเพราะว่าคนที่เขาให้เราไปตามหาเนี่ยเขาจะอยู่ตอนกลางวันส่วนใหญ่จะอยู่ตอนกลางวันนะครับเพราะนั้นก็กลางวันแนะนำให้ทำเควสคนนี้ดีกว่าเราจะได้เหรียญเซเลบมาด้วยโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ตรงนี้ก็มีเควสนะตรงนี้มีเควสนะลองทำดูนะครับนะได้หลายอย่างได้หมวกได้อะไรด้วยนะครับผมได้หมวกมาแล้วหมวกคืออันไหนวะแป๊บนึงแต่งตัวตรงไหนวะผมลืมละคอสตูมผมได้หมวกอันไหนมามันเป็นหมวกสวัสดีเบียร์นี่มันเป็นหมวกอันนี้เห็นไหมนี่หมวกอันนี้สองอันนี้นะเท่ไหม เอาผมหูฟังเหมือนเดิมโอเคก็ลองทำดูครับมันได้ของมาเรื่อยๆครับมีหลายอย่างให้ทำนะประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะครับเกมนี้ผมเล่นเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงอาจจะเติมเงินซื้อแพ็กเกจ
บางอย่างบ้างเพราะว่าจะซื้อเบ็ดอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวผมดูก่อนนะตอนแรกจริงๆเดิมอะครับตั้งใจว่าจะเล่นฟรีนะครับแต่ว่าในเมื่อลองคำนวณแล้วก็ถือว่าโอเคครับนะก็เลยอยากจะลองดูนะโอเคงั้นก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ